ครับผมพี่น้องครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีบ่าวมีผ่านเลาะเนาะพี่น้องเนาะผ่านเลาะแห้งบ้านโคกกลางเฮานักล่าปลากว่าสิเอิ้นผ่านนี่คือว่าเพิ่นหากินทางเจ๊งอีหลีพี่น้องผมสไตล์ผ่านถือเป๊ะเลยเลี้ยงน้ำนี่จังว่าบ่าวมีว่าบ้านนี้อุปกรณ์เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบ่อยากพากให้นี่ก่อนครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ่าวมีอีสานบ้านตัวเองแล้วก็ไอ้เลาะหรือว่าผ่านเลาะเฮาเนาะพี่น้องเนาะชุดลงฮุกแน่พี่น้องผมมื้อนี้ชุดลงฮุกแน่เพราะว่าเคยสัญญากันไว้เพิ่นเอาไปรับเอาช่วงเที่ยงเย็นนี้ก็เที่ยงกว่านั่นแหละพร้อมสิพอกินข้าวสวยเรื่มขาตั้งกล้องสิพาพี่พาน้องมาใส่เบ็ดที่สุดแสนน่าทึ่งอึ้งแล้วก็ในความในทักษะการล่าปลาของเพิ่นพี่น้องผมบอกว่าถือเอาไปเบิ่งกันเลยทีเดียวไปเบิ่งเงี้ยก่อนเงี้ยนี่ก็เงี้ยพี่น้องนี่คือเงี้ยตัวซ้ํานี่ล่ะปลาเงี้ย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 เพิ่นเดี๋ยวให้เพิ่นเอาให้เบิ่งดินกําลังดีนี่เงี้ยพี่น้องเงี้ยตัวซ้ํานี่พอทําผ้าเลยพี่น้องผมนี่คือเงี้ยบานนี้ถามว่าบ้านนี้ก็บ่เสียคือยังเพิ่นลงเอาปลานั่นล่ะได้20 30โลนั่นล่ะเพิ่นเอาผู้เดียวได้จังได๋เราเงี้ยนี่คือเงี้ยของเพิ่นนี่นี่เป็นปลาดุกใหญ่แข็งอิ่มปนอิ่มแล้วพี่น้องแต่ละตัวเหี้ยเพิ่นส่วนขั้นเบ็ด2เมตรครึ่งเท่าไหร่ก่อน2เมตรครึ่ง2เมตร5มันสิตก3เมตรพุ่นดิส่วนนี้ขั้นเบ็ดพี่น้องเบิ่งเอานี่นี่ขั้นเบ็ดความยาว2เมตรครึ่งว่าซั่นบ่มีว่ามัน3เมตรแล้วมันเราล่านี่เนาะพี่น้องเนาะนี่2เมตร50 60พี่น้องผมแต่ละขั้นบาดแต่ละขั้นเทียบเบิ่งกับโปมือบ่าวมีโปมือนึงพอดีใส่ต่อไผเด้แม่นบ่ครับผ่านเลาะเนาะใส่ต่อไผแต่ละขั้นเบิ่งดวงแน่ผ่านเลาะยัดออกมานี่ดวงพี่น้องใหญ่บ่ใหญ่เบิ่งเอาบ่มีหยังงงว่าสิใส่เอาสร้างบ่ว่าซั่นพี่น้องเอาเทียบกับปอมือเทียบกับปอมือเบิ่งเด้อครับเด้อนี่ดวงเบ็ดผ่านเลาะคือพูดน้อยๆเด้อบ่ใหญ่สูงบ่น่าสิเกิน165พี่น้องผมประมาณเป๊ะเลยล่ะถือทหารคักเพิ่นบ่พูดพร่ำทำเพลงสไตล์เพิ่นบ่โม่คือบ่าวมีบ่น้ำลายคือบ่าวมีเนาะพี่น้องเนาะไปบ่าวมีเดี๋ยวสิได้กลับเอวขาต่างกว้างมานั่งกินข้าวแซ่บๆสู้พี่สู้น้องเบิ่งกันไปพี่น้องผมหวยของเฮาเป็นหวยอีหยังนี่พ่านเหรอคล้องปลาเสียมอยู่ซ้ายมุ่นเด้อพี่น้องเด้อเป็นคล้องปลาเสียมอยู่ซ้ายมุ่นพี่น้องผมพ่านเหรอว่าปลาใหญ่หลายว่าซั่นมันแม่นบ่เที่ยวก่อนบ่าวมีก็บ่เสียตอนลงปลาหามองเหมาะว่าซั่นพี่น้องเบ็ดแนวนี่มันสิเป็นไปได้จังได๋ปลาตัวละ2 3กิโลอยู่มามีเม็ดคักจังเดี๋ยวให้เพิ่นเบิ่งซะก่อนล่ะพี่น้องมองได๋มันเหมาะบ่เหมาะเนาะพี่น้องเนาะมองบ่เหมาะเพิ่นก็สิบ่ใส่ตอนลงกับปลาผู้เดียวด้วยแพร่ยาวประมาณ20ประมาณ15เมตรบ่ามีก็บ่เสียเทื่อนึงแล้วว่าเพิ่นสิได้แต่เพิ่นก็พิสูจน์เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นพิสูจน์แล้วว่าได้จริงเห็นจริงเดี๋ยวบ่ามีลงไปนําก่อนเอาพี่น้องเหยียบปลาโอ้เป็นแต่เงิดปลาไหลก็มีแม่นบ่ปลาไหลสีกระป๋องมีเบ็ดกระป๋องให้เบิ่งอีกมีเบ็ดกระป๋องให้เบิ่งอีกเดี๋ยวเพิ่นวัดก่อนพี่น้องบ่ามีก็ลงนําเลยโอ้สไตล์เพิ่นเป็นจังสี่พี่น้องอุ้ยประทับใจพี่น้องผมนี่ละครั้งแรกในชีวิตบ่าวมีเห็นการใส่เบ็ดที่แบบว่าเหย้าระดับ3เมตรขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะใส่ต้องโยกขั้นลงครับโอ้โหมันถอนหนีเบิ่งติเหรอพี่น้องความยาวของเบ็ดใส่เบิ่งเหยี่ยบาดนี่เพิ่นสิเอาเหยี่ยหยังก่อนก็แล้วแต่เพิ่นเด้อพี่น้องเด้อโอ้เหลือต้องมองโอ้ก็ต้องเลือกใส่แม่นบ่เลือกใส่มองได้เป็นควันดีๆวังงามๆเพิ่นก็สิเอาตัวใหญ่ใส่มองนี้เคยเห็นโตมันอยู่ปลาตัวอยู่นี่ปลาที่มากินนี่มีปลาหยังแน่พันเหรอมีปลาคอย่างเดียวเพิ่นหวยแบบนี้ปลาคอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อให้ฮู้เห็นตามกันมันก็บ่นี่มันก็เป็นกินกลางเว้นนี่บ่ครับกินกลางเว้นนี่ล่ะกินกลางเว้นพร้อมพี่น้องผมก็เป็นอ่างแหนมใหญ่ทั้งเสือมันก็เป็นปลาแนวอื่นก็มีปลาข่าวก็มีครับได้ความรู้ไปนํากันพี่น้อง
ปลาข้าวก็กินปลาคว้าละปลาคว้าก็กินปลาดูก็กินสูตรนี่บาดเหี้ยเพิ่นก็เลือกใส่พร้อมว่างมองนี้ไม้มองนี้สิใส่เบ็ดสิใส่เหี้ยตัวซ้ําใดเบ็ดนี่ทอกันคากันดวงซ้ํากันดวงบ่ทอกันหือดวงก็บ่ทอกันอีกบ่บ่เหลือแต่ดวงหน่อยห่วยดวงหน่อยดวงใหญ่ตัวเหี้ยเฮาก็มีหลายครับพี่น้องผมต้องมาลุ้นต้องมาติดตามนํากันคลิปนี้ห้ามพลาดพี่น้องผมเหมือนเดิมสไตล์บ้ามีก็ต้องใส่ใส่แล้วไปกินข้าวแล้วก็มาหายามนํากันพี่น้องผมคือสิบ่ได้ตัดตัวพี่น้องเพิ่นบ้ามีลุ้นพี่น้องก็ต้องได้ลุ้นนําบ้ามีอย่าเอาเปรียบกันพี่น้องผมเนาะตัดตัวบ่เป็นเอาไปกะขอบคุณพี่น้องทุกคนแหละครับใส่เบิ่งเหี้ยตัวนี้ดูตัวนี้นี่กําลังดีใส่สวยเลยพี่น้องผมทอปูตีนเฮาเนาะผ่านเหรอโอ้เอามากอมาอุ้ยน่าสนใจพี่น้องน่าสนใจเอาเบิ่งหลังแหลกไปสักก้อนเลยเบี่ยงต้นหลังแหลกแหกมันเสียบใส่ผ่านเหรอเห็นตูดมันนี่ใส่ขีบท้องมันนี่ครับถ้าให้ซื้อเหยียบเสียบหลังมันโอ้เสียบทางหลังแต่ว่าให้ซื้อช่วงท้องแม่นปล่อยไปเลยไปจังซี่เลยแม่นหุ้ยมันสิเลี้ยงไปเคยกับเลี้ยงของมันว่าต้องเยอะขวางเท่าล่ะปล่อยมันลงลึกๆซักหน่อยนี่แหละดีครับมันก็สิบ่ขวางซั่นบ่บ่ขวางดอกมันนิ่งแล้วมันนิ่งไปแล้วผ่านหรอกเพื่อนแต่มันขวางเอาอยู่โอ้ก็ได้มันขวางหลายก็อยู่ขึ้นอยู่ขั้นเบ็ดขึ้นก็ได้โอ้อยู่ขึ้นก็บ่ยากบ่ต้องอยู่ก็ได้เด้อมันสิฮ้อนแดดตายบ่มีว่ะเอาโอ้ยนี่พี่น้องมันก็ลอยกับซ้ําปลาถือเบ็ดตัวนึงแล้วเนาะพี่น้องเนาะนั่นๆๆเห็นนํากันบ่พี่น้องผมน่ะเอาหลังแหลกพี่น้องมันก็ช่างน่าตื่นเต้นเล่าใจเหลือเกินพี่น้องผมไปกว้างนี่ไปลุ้นกันคันระดับนี้กินมันก็ต้องมีตะหลัก2กิโลขึ้นเนาะพี่น้องเนาะมันจังสิกินได้มันตัวใหญ่ฮะบรรยากาศทางอําเภอสายมูลเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะเป็นบรรยากาศเขามาหากินไก่พี่น้องผมมื้อนี้เขามาในตัวอำเภอกันเลยที่เดียวนั่นก็เป็นอำเภอแล้วที่มีรังค่ารังใดเป็นตัวอำเภอสายมูลเนาะพี่น้องเนาะไปกับผ่านเลาะต่อพี่น้องผมโอ้ข้องนี่ต้องพิสูจน์แล้วครับผมเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งที่ผ่านเลาะต้องแสดงให้เห็นว่าของแท้บ่แม่นของปลอมพี่น้องเที่ยวก้อนกะมาท่าพิสูจน์กันแล้วเนาะครับเนาะพี่น้องให้การตอบรับเป็นอย่างดีของผ่านเลาะข้องว่าถึงนี้แล้วต้องตามย่างไก่คิดพี่น้องว่ามีให้ขาดสายตาบ่ได้เครื่องชั่วโมงกับเครื่องชั่วโมงพี่น้องผมคลิปนี้เพราะว่าหยังเพราะว่ามันน่าสนใจเหลือเกินพี่น้องด้วยขั้นเบ็ดยาวระดับ2เมตร50 3เมตรนี่มันบ่แม่นธรรมดาดวงเบ็ดใหญ่ๆผ่านเลาะเฮาพี่น้องผมกะจันผู้ใดบ่นี่จันบ่กู่ดีเขาเอื้อนนี่เอาทิ่มไว้เลยเด้นี่น้ำลายเท่ว่าผ่านเลาะพิสูจน์กันว่ามียาวของขั้นเบ็ดพี่น้องเกิดมาก็เคยพบเคยพอต้องตามพิสูจน์ส่วนคลิปเมาสานี่ต้องเป็นธุระของผ่านถือกับผ่านเลาะเนาะบ้ามีสิเป็นผู้เมาหรอกเพราะว่าให้ผ่านถือกับผ่านเลาะเป็นผู้ลงเด้อเดี๋ยวสิพาไปเมาเพราะว่าพี่น้องกันแนะนํามาแล้วก็มันฮิตเหลือเกินพี่น้องผมการเมาสานี่บ่ผ่านเลาะต้องสไตล์นี่เดี๋ยวเสียบเพชรเหรียญอีกไงนี่พี่น้องเสียบเพชรเห็นเลยครับผมช่องเฮามันตรงที่เสียบปล่อยเลยหาเอ้ยพี่น้องนั่นปลาดินหนาวๆอยู่นะโอ้มันก็ซ้ําปลาถึกเบ็ดแล้วเนาะเอ้ยปลาใหญ่สิมากินมันได้ปลาดุกงามมันดีครับอันนี้ปลาดุกอย่างอุ้ยมันก็การคําว่าปลาดุกคือกันละผ่านเนาะไปบ่ามีเอื้อนผ่านเลยเนาะครับเนาะหมวกขออนุญาตบ่ใส่พี่น้องผมบ่าวมีเป็นคนใส่ละอึดอัดตามไปติดๆพี่น้องเอ้ยสุดยอดบ่เอาพี่น้องผมการใส่เบ็ดบ่าวมีเห็นแต่เขาถือหรือกับอุ่มไปพี่น้องอันนี้ได้ใส่ล่อแจ่ไป เห็นบ่าวมีหัวควรบ่แม่นดูถูกผ่านล่อเด้อบ่าวมีว่ามันสิเป็นไปบ่ได้แล้วนะปลาแบบ
สิมากินปลาดุกกับปลาดุกกับใหญ่กว่าปลาตีนเราเนาะสิมากินปลาดุกใหญ่กว่าปลาตีนดีมึงสิว่าเป็นปลาโดซะบ่อุ้ยควายหนูผ่านเหรอนี่ล่ะพี่น้องนี่ล่ะคนมักหนูเนาะสไตล์บ้านี่มักหนูโอ้ยไม่ๆอยู่ผ่านเหรอเอ้ยนี่ไม้พี่น้องนั่นแต่ว่ามันอยู่ไกลเด้อเป็นไม้อยู่อำเภอบ้านี่อุ้ยผ่านเหรออ้าเอ้ยนี่ว่าหนูมันหลายยังบอกโอ้ยนี่ตะขวยหนูไม้งามๆพี่น้องนี่ขวดใหม่ๆอยู่เฮ็ดจังได๋ล่ะผ่านเหรอเฮาจังสิได้มันนี่นะผู้เดียวบ้านี่บ้ามีต้องเอาให้ได้สไตล์บ้ามีว้ายนี่ขวดมือเคลื่อนนี่นี่ขวดมือเคลื่อนนี่มึงเจอกูคิดนี่ฝากไว้ก่อนพี่น้องผมเดี๋ยวมีผ่านเลาะใส่โกโก้ก่อนเอาเท่ชิบหายเลยท่านี่พี่น้องเท่ชิบหายเลยฝนลอยอยู่เป็ดเปี๊ยะจังสี่ล่ะแม่นบ่ผ่านหรอกพี่น้องโอ้เงี้ยมันหนีเด้อใส่ข้างบ่มาขึ้นมาปลาดิมันเหลืองเหนียวเย็นโอ้แม่นบ่เย็นมันเหนียวมันเหนียวเย็นบ่หันมองเหนียวมันเหลืองตื้นเต็มเหนียวปลาจะได้ตายยังแหละมันยืนอยู่แหละแล้วเนี่ยเห็นเขามันครับผมงามดีครับผมไปกระทันเหรอส่วนไม้นี่บ้ามีฝากไว้ก้อนพี่น้องกล้าว่าเลยว่ามีโตแน่นอนเราหนูใหญ่ความไกลบันไดบ้ามีกระสีมาแต่ว่าประเด็นคือมันต้องอ้อยยิ่งเท่านั้นเอาได้เห็นดีกันแท้พี่น้องผมหูจักบ้ามีหน่อยไปหนูไม้โคตรไปบ้ามียังคล่องใจอยู่ใหญ่กว่าปูมือบ้ามีบ่ขั้นเบ็ดเพิ่นมีดวงเบ็ดพี่น้องเพิ่นใส่อันนี้นำบ้ามีบ่เป็นเสี้ยนเบ็ดคือว่าเสี้ยนปลาเด้อพี่น้องเด้อบอกบ้ามีว่ามันคืออีหยังเรียกแล้วก็บ่ฮู้เสี้ยนที่ปล่อยสายเดียวไปเลยมันขึ้นต้องมัดตัวนี้คอพุ่นเห็นหมาไม้หนูแล้วตื่นเต้นบวกผสมกับผ่านเลาะผู้ชายคนนี้ว่าธรรมดาพี่น้องเอาปลามาเอาปลามาล่อปลาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่ามันบ่มากินเด้มันศูนย์มันสิมากัดให้เหยื่อตายว่าซั่นมันถือเบ็ดครับผมครับผมก็ปล่อยใหญ่มันบ่ย่านม่วงเนาะโอ้ขอบคุณท่านหลายเด้อครับเด้อที่แนะนำแล้วก็พามาหาประสบการณ์ดีๆแนวนี้ด้วยทักษะการหาปลาของผู้ชายคนนี้พี่น้องผมลูกเมียมีไปแล้วครับมีลูกบ่มีเมียมีลูกบ่มีเมียเอาละบาดนี้พี่น้องเป็นโอกาสดีของสุภาพสตรีท่านใดเลยเด้อพี่น้องเด้อนักหากินนักล่าปลาด้วยตัวคนเดียวแนวนี้หาไสบ่ได้อีกแล้วพี่น้องผม มองได้บ้ามีลงได้ก็ลงพี่น้องผมลงบ่ได้ก็อย่าว่ากันโดยมากบ้ามีสิมักกะลุยลงไปนําเบิดถ้าสัตว์มันก็บ่ใกล้ชิดนะพี่น้องเนาะเหี้ยเพิ่นบ้ามีบ่ได้เว้าเล่นเด้อเบิ่งเป็นหยังล่ะกัดเสื้อว่าสมาชิกหลายท่านก็คือสิเคยเฮ็ดเคยใช้วิธีนี้อยู่ดอกบ้ามีว่าแต่ว่าความมันเป็นความแปลกใหม่ของบ้ามีซื่อๆดอกกับบ้านบ้ามีบ่เคยบ่ค่อยมีคนหาแนวนี้เอาเว้าตรงๆในตำบลไผ่ก็มีผ่านเลาะผู้เดียวนี่แหละพี่น้องบ้ามีกับบ่อนว่าคนบ่ออกตรงออกท่าไปคือกันแต่ว่าเห็นสไตล์นี่เห็นผ่านเลาะผู้เดียวนะครับเนาะก็เลยว่าขออนุญาตเข้าร่วมเข้าใดกับชีวิตการหากินของเพิ่นซาว่าซั่นให้อีสานบ้านของเองมีส่วนร่วมนําแน่จักหน่อยว่าซั่นเนาะพี่น้องไปแล้วลอยตรงแดงตรงแดงเพิ่นว่าน้ําจังซี่ล่ะครับใสๆแนวนี้แล้วบ่ผ่านเลาะใสๆแนวนี้ล่ะปลาใหญ่อยู่ดีหุ่มๆแนวนี้พร้อมว่าซั่นพี่น้องให้มีเงาย่างใหญ่
ให้มีเงาย่างใหญ่แล้วก็เป็นกังเวียนน้ำนิ่งๆแบบนี้พี่น้องบ่ล่มบ่ได้ผลว่าดีว่าสั่นเอาผลว่าดีเฮาก็ต้องดีนำสวนพักข้าเจ้าเนาะพี่น้องเนาะปลูกหิ่มทงมันก็ดีครับปัญญังแล้วกลางป่าใหญ่คือกันบ่กลางแบบใดก่อนมันเค็งโอ้มันมีปลาใหญ่ตัวนึงนี่นี่เคยพันหม่องอืมเอามันสิบ่หนีจากหม่องนี่บ่บาดว้ามันอยู่หม่องเก่าตายมันเด้อบ่พอบ่ไปได้หรอกโอ้เคยเป็นแรงใดของมันก็แรงนั้นแม่นบ่ครับอืมอีหยังล่ะพี่น้องนั่นหือพันเหรอคันเป็ดบ้านมันของไอ้นี่แม่พันเหรออืมบ่มีบ่บ่แม่นแล้วเป็ดบ้านมันคงอยู่ในบ้านเนาะพี่น้องเนาะคันอยู่น้ำน้ำน้ำทานี่ก็เป็ดจังไดบุนี่พี่น้องผมพิจารณาเอาเด้อครับเด้อม่วงมันถึงเลยรักคุณโอ้ม่วงกลางเพียงปลานี่หาปลาถึงยากขึ้นแล้วโอ้สไตล์จังสิบ่ไอ้นี่มันบ่พันหรอกบ่ถือหรอกถือกันน้อยโตเหมือนคนเที่ยวดูปลานี่มันสิมีปลาบ่ละพันหรอกคือจังไดจักแล้วบ่มีบ่ฮู้บ่มีก็บ่ไปตามความรู้สึกซื่อๆเด้อพันหรอกเด้อตอนคนบ่อยู่นี่ล่ะมันสิมาตอนคนอยู่มันก็หนีแบบนี้อยู่ไกลบ่ได้มันก็เลียวเห็นเนาะครับเนาะอยู่ฝั่งพุ่นปลาอยู่ฝั่งพุ่นก็เลียวเห็นว่าซั่นพี่น้องมาหวยมันแคบครับหวยแคบมีเปอร์เซ็นต์ได้สูงถ้ามันมีตัวครับต้องทิ่มท้ายด้วยคําว่าคั่นมันมีตัวความเด้พี่น้องนอกจากมันบ่มีตัวเห็นพี่น้องผมเสียปั๊บปล่อยลอยรองแดงเลยพี่น้องเยี่ยซ้ำห้องเบิ่งปลาถึงเบียดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมันก็เมียนแล้วเนาะถึงยังไปถึงหลังปฏิวัติอีกเด้ใส่ไปแต่กลางเวียนเลยพี่น้องผมจากเย็นประมาณบ่ายโมงเนาะพาดเลาะเนาะบ่ายโมงไปหาคำเบิ่งว่าเฮาสิได้จักโตพี่น้องพาดเลาะว่ากลางเวียนกินอันนี้ต้องมาพิสูจน์กันล่ะคือขอให้ถือพี่น้องผมแม่กระทั่งโตเดียวนี่ก็ถือว่าเฮาประสบความสำเร็จแล้วเนาะพาดเลาะเนาะแต่ว่าพาดเลาะมาเอาคู่ปีนี่คือประเด็นสำคัญแต่ว่าบ่าวมีบ่ได้มานำจักปีพี่น้องผมบทพิสูจน์นี่มันท้าทายอีหลีพี่น้องสำหรับพาดเลาะกับบ่าวมีคลิปนี้ถือว่าท้าทายความสามารถของพวกเฮาอีหลีเนาะครับเนาะไม่เห็นให้พี่น้องได้เบิ่งกันปลาใหญ่มันบ่กินไก่ฟังหรอกกินไก่ฟังผมว่าเบิ่งจังหนึ่งขั้นตอนใส่มันใส่ง่ายกว่าเบ็ดขั้นธรรมดาที่ผ่านหล่อนี่แม่นครับจับเสียบหลังปลาดุกกระเบื้องลงโหลดไหมพูดเอาอุปกรณ์เพิ่นทักษะการหากินของผู้ชายคนนี้ว่าธรรมดาพี่น้องเลยเบ็ดก็เป็นเบ็ดเล็กกะเบ็ดบ้วนนี่ใส่เป็น7-8ปีเลยสนิมกินอยู่ตัวแปลงปัดของกองครับโอ้ใส่ได้ใส่ได้ที่ตู้เล็กกะครับผมเฮ้ยอย่าว่าถือกเถอะเว้ยข่อยเงือกตายเด้พี่น้องคันถือกนี่ถือกคันหอบยังน้ำบ่มีมันก็เป็นตาเบิ่งคู่หลังคู่หมองนี่ล่ะพี่น้องก็ว่ามีสิอดใจบ่ไว้ก็ได้เอ้าเป็นตาเบิ่งอันนี้ล่ะมันอีหยังล่ะหือมองฮดพักเพิ่นบ่เพิ่นเคยมาหาฟังนี่หวยนี่พี่น้องต้องเชื่อใจเพิ่นกะขอบคุณสมาชิกด้วยครับเด้อที่แนะนำมาบอกว่าให้บ่าวมีนี่คำบอกคำจานี่อย่าเว้าดูหลายมันน่ารำคาญแล้วก็เว้าย่ำคว่ำเก่าๆก็น่ารำคาญว่าซั่นคือเพ
พิ่นน่ะบ่เป็นหยังดอกเพิ่นว่าบัดเทียญาติสมาชิกท่านอื่นว่าคือเว้าดูหลายมันเสียทะเลในการชมบ่ามีขอโทษขออภัยเพิ่นอย่างเด้อสิปรับปรุงแก้ไขครับผมในคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะก็อย่าถิ่มอย่าปลาอย่าลาอย่าลางกันเถาะพี่น้องผมมันได้ปลาลูกหน้ามันดีครับปลาลูกหน้ามันก็ย่ำปลาขอดนะปลาหลอดทิ้งตามลงไปหลวดพี่น้องว่าต้องสนใจอีหยังใดๆทั้งสิ้นขันแม่นบ้ามีมาเห็นกับว่าปลาถือเบียดบ้ามีก็สิลักบดเอาอีหลีนั่นแหละเอาพี่น้องผมจัดไปกับผ่านเลาะของเฮาสมซื้อครับด้วยเจ้านี่หลังนี่ท่าท้ายครับพี่น้องผมอยู่ใต้เงาย่างใหญ่เนาะพี่น้องเนาะอยู่ใต้เงาย่างใหญ่เสียบจังสีเลยพี่น้องสิบ่อยู่เอามันคักๆผ่านเลาะเอ้ยเจ้าทีมตามหลวดดิทีมตามลงไปหลวดพี่น้องผมเอาเบิกผ้าพี่ผ้าน้องเบิกอีกจะซ้อนสำหรับน้องพี่น้องเนาะบาทบ้าวมีกะสีขออนุญาตผ้าพี่น้องไปเฮ็ดอีกภารกิจหนึ่งที่พ่อกับพ่อทราบเพิ่นกับเป็นสมาชิกนั่นแหละเดี๋ยวจะเป็นหยังขอไปเบิ่งกันพี่น้องต้องเอาไปให้เพิ่นเดี๋ยวว่าผสมคำคุยบ้าวมีอีกแหละปากแป๊ะๆคุยเก่งคักเพิ่นว่ามันได้อีหลีบ่เอามาให้กันน่ะว่าซั่นจัดไปพี่น้องผมเดี๋ยวเห็นนำกันไม้นี่6เนี่ยอาจสิเป็นหลังสุดท้ายที่พาพี่พาน้องเบิ่งแล้วก็ไปส่งวัตถุดิบให้อ้ายใหญ่เพิ่นเนาะครับเนาะโอ้ลงน้ําบ่ได้เว้ยผ่านเลาะบาดเกือบไปบ่คือเจ้าแต่ว่าก็เอาคือเก่าแล้ววะมานํากันแล้วดุกอยู่หม่องกัดปลาดุกอยู่หม่องเหยียบขาดเครื่องว่าซั่นพี่น้องมันสิใหญ่ซําใดวะตัวใหม่ถึงบ่ขึ้นพยายามเบิ่งให้จบทุกคลิปเด้อพี่น้องเด้อคลิปของบ่าวมีมันมีคลิปที่แบ่งแยกออกเป็นพาดเป็นพาดอยู่นี่พี่น้องคือจังคลิปนี้ฟ้าไม่ใส่เบ็ดแล้วก็บุกตะลุยในตัวอําเภอบ่าวมีก็สิพาไปพี่น้องผมไปเฮ็ดอีหยังกันนั่นเดี๋ยวไปลุ้นกันเดี๋ยวไปเบิ่งผ่านเลาะใส่อีกจักหลัง2หลังก่อนบุ้ยงงๆง่ายท้องไปยันเย็ดขวงมันเดียวบาดเย็ดบ่ป่องเย็ดบ่ป่องข้างหลังอ๋อเย็ดขวางของขังอยู่ที่ไหนบ่ป่องข้างหลังเย็ดขวางของขังจังนี่พี่น้องกวางเขาเห็นบ่ครับบ้ามีบ้าเป็นบ้ามีสิรอดพุ่นน่ะกวางเขาเพิ่นโอ้แถวนี้เขาเจ้าก็หาคือกันพี่น้องผมหาคือกันบริเวณมื้อไผไปซ่องเบิ่งจังว่าบ่มันเปลี่ยนมื้อจังว่ามีเนาะต้นนั้นรอดได้จังได๋พั่นบ้ามีบ้านบ้ามีสิมานผู้เดียวสิเป็นหยังไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะนอกจากไม้หางบ่วงบ่ามีก็คิดอยู่แต่งิดแต่งิดใจอยู่ดีไม้ดีขนาดนี้แล้วสิบ่ห่างบ่หาเลยมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องหิ่มห่วยเนาะพี่น้องเนาะพุ่นน่ะไม้เพิ่นพุ่นกลับมาแล้วพี่น้องบ่ามีแล้วเป็นห่วงคักคือเหี่ยมหายไปโดนแต่4-5นาทีกลับมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อกับบัก2เม็ดเครื่องเพิ่นเอาผ่านเลาะ
บ้ามีสิได้ขอตัวไปส่งของเด้อบาดเด้อของในที่นี่ก็เป็นแนวกินเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปคิดว่าแนวผิดเดี๋ยวจะไปทาอยู่ผ่านเลาะในจุดที่เฮาเริ่มต้นเนาะครับผ่านเลาะเนาะครับผมเจอกันครับผมโอเคโอเคครับครับผมไปต่อพี่น้องเฮาบาดนี่ไก่เพิ่นใส่ครับพี่น้องผมไปเฮามีภารกิจต่อก็คุยกันกับผ่านเลาะล่ะว่าสิมาเฮ็ดหยังต่อล่ะเฮาสิได้ไปหากินข้าวนํากันอยู่พุ่นเออโอ้ยน้ําปักน้ําอุปสรรคย่อมมีเป็นธรรมดาครับพี่น้องผมปะไปส่งของกันต่อของอีหยังนั่นเดี๋ยวไปชมน้ำกันพร้อมกันเห็นเห็นแน่นอนพี่น้องผมสวนหวยนี่ก็ดีแล้วพี่น้องผมสุดลูกหูลูกตาแน่นอนพี่น้องเป็นป้าซื่อๆเกิดว่าฮอดพุ่นครั้งแรกในชีวิตละที่เคยมาแนวนี้พี่น้องผมปลาดุกลอยดงๆอยู่พี่น้องเอ้ยยามน้ำก้นได้พี่น้องนี่ของผ่านเลาะเนาะพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตพี่น้องผมใช่ล่ะของบ้ามีอยู่คุณพี่น้องผมนี่คือสิ่งที่บ้ามีสิเอามาให้ไอ้ไส้เพิ่นเนาะครับเนาะเป็นหนูพี่น้องผมหนูล้วนล้วนพี่น้องผมนี่ล่ะที่บ้ามีหาได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นหนูเด้อพี่น้องเด้อเอาไปลุยกันเบื้องหน้างานต่อไปของเฮาพี่น้องฟ้าพี่ฟ้าน้องไปเรียนอำเภอกันครับบ้านนี้ผ่านรอก็อยู่คุณล่ะบ้ามีนี่ลุยได้ผู้มองอีหลีเว้ยใกล้ฮอดมองแล้วพี่น้องผมอดใจสักครู่นะพี่น้องนะกับ FC เฮาต้องการบ้ามีจัดให้พี่น้องอันพี่น้องผมหอดมองแล้วเนาะพี่น้องเนาะป่ะแวบพี่น้องผมมาหอดมองหอดบอนเลยทีเดียวเชี่ยวแล้วพี่น้องผมเอาดีครับไปมันสีว่าบ่สมคำเว้าเนาะครับเนาะเอามาให้ครับกินสามมือกับพ่อเบิร์ดพี่น้องครับผมของแท้ครับผมพี่น้องหนูแหลกมอเตอร์ไซค์มาสั่นพุ่นว่าพุ่นอยู่พุ่นเดี๋ยวเขายังเบิ่งกันบ้ามีก็มาเอาอยู่นี่ล้ารถกระไดไก่เสียบ้ามีมาเป็นยังไงพี่น้องแน่นอนว่ามันต้องให้สุดอีหลีเนาะครับเนาะเพิ่นกล้าบอกมาเฮากล้าหาให้พี่น้องบ่แม่นว่าหาหนูขายเป็นอาชีพเด้ก็คือว่าแบ่งกันกินแต่ว่าเพิ่นบอกว่าได้อีหลีบ่เอามาเบิ่งว่าซั่นจัดไปครับขอบคุณได้หลายๆเด้อครับเด้อไอ้ทรายเพิ่นติดตามช่องเฮาประจําพี่น้องผมเบิ่งบาดเพิ่นว่าตัวนี้ล่ะตัวนั้นล่ะตัวยิ่งดินตับๆๆๆอยู่พี่น้องผมเอาจัดไปพี่น้องผมขอบคุณหลายๆครับไปพี่น้องผมปิดคลิปเฮาบาดครับผมครับขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมไก่ไก่เฮาดันรวนมากคัน FC สมาชิกเฮาบอกว่ามีพ่อเหลือบ่คันบ่ไกลจนเกินไปว่ามีเอาไปให้กินได้พี่น้องผมพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมเดี๋ยวพยายามเฮ็ดนํากันคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับได้2อย่างพี่น้องผมคลิปนี้